วัสดีคนนูไงนะครับวันนี้เช้าวันที่28 26สิงหาคมนะครับวันนี้เมื่อกี้ผมทําคลิปเพล่คลิปหนึ่งแต่ว่าลืมเปิดเสียงนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ทาวเวฟ d ด y ของ,องคำเนาะมมองว่าเช้านี้น่าจะมีโอกาสวิ่งมาถึงแนวต้านข้างบนตรงนี้ได้นะครับที่2518เพื่อมาเติมเต็มไซ้แทงก่อนหน้าเนาะเพราะนั้นมาดูทาวเวฟเล็ก4ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะมีแรงดันขึ้นต่อได้นะครับเดี๋ยวรอมาทะลุไส้ข้างบนตรงนี้ผมว่าสามารถเก็บกำไรสั้นๆเพิ่มได้นะครับ15นาทีทุกทาวเรมพยายามจะว จุดที่เล่นจริงเนี่ยอาจจะหาจังหวะบายสั้นๆช่วงนี้แบบแกลเล็กๆตรงเนี้ยได้เลยนะผมว่าประมาณสัก1ิบสิบห้าปิ๊บทำกำไรสั้นๆน,น่าจะพอไปวัดไปวาได้นะครับก็อาจจะโดลนล่าก็ดหน่อยแต่ว่านี่คือจุดเดียที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นเทรดได้นะครับเก็บกำไรเล็กๆน้อยๆตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครับของ GJ วันนี้ช่วงเช้าดูทาวเฟรมเดย์ก็ดูทรงเหมือนจะลงต่อนะแต่ผมคิดว่าถ้าจะลงจริงๆเนี่ยมันน่าจะต้องหาจังหวะ ทะลุข้างล่างตรงนี้ลงมาถึงจะลงได้นะครับหรือท้าตรงนี้เลยก็มีโอกาสที่จะลงได้เหมือนกันนอกเนือจากนั้นนะครับไม่ควรเล่นนะในส่วนนี้ผมว่าไม่น่าเล่นนะครับมีโอกาสที่ราคาแบบว่าจะไซเวย์ไปมาขึ้นลงขึ้นลงได้เนาะไม่ควรเล่นนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกัน